ที่ผมถามก็บอกวันหนึ่ง5,000 บาทที่เราได้นะฮะเพราะผลไม้ป่าพวกนี้เป็นพวกลูกเบอร์รี่ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติใครก็ได้ที่มาสามารถเก็บได้แล้วก็มีที่รับซื้อโดยถูกต้องนะฮะแล้วก็มหัศจรรย์มากที่เราไปดูโรงงานที่เขามาแปรรูปด้วยทำให้เรามองเห็นอะไรหลายอย่างที่โอกาสที่ประเทศไทยน่าจะมีแนวคิดแบบนี้บ้างสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วตามพื้นดินเนี่ยเอามาเป็นมูลค่าสร้างมูลค่าได้มหาศาลที่เรามาวันนี้ก็เลยมาถามว่านอนยังไงอยู่อย่างไรกินอย่างไรอากาศเป็นอย่างไรพี่ๆแล้วคุณอาที่มาเขาบอกว่าอากาศจะไม่หนาวมากชอบอากาศสบายนี่ที่มาเป็นครอบครัวพี่น้องกันทั้งนั้นนะฮะผมว่าก็เป็นแฟมิลี่ที่มีความสุขมาแล้วก็ดีใจเห็นก็มีความสุขคือเรากลัวอย่างเดียวคือมาแล้วกลัวไม่มีรายได้เพียงพอในการกลับไปนะแต่ถ้าถามแล้วถ้าทุกคนได้เป็นหลักแสนกลับไปแล้วก็ดีใจแทนเขานะครับบาลแล้วก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นด้วยครับที่ไม่ทิ้งแรงงานไทยนะครับที่สวีเดนนะครับอุตส่าห์เอาของมาให้ผมในป่าเลยครับก็มาเยี่ยมในป่าด้วยครับขอบคุณมากเลยครับรู้สึกว่าปลื้มใจอบอุ่นมากเลยครับ